กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้กลับมาต่อเนื่องเลยผมกับกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่พี่ลิงเนี่ยเพิ่งทำคลิปไปก่อนหน้านี้ผมมีหลายคนเนี่ยถามว่าพี่ครับทำยังไงดีถึงจะสามารถฟาร์มไอเทมเข็มฉีดยาให้ได้เยอะที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมพี่ลิงก็จะมาแนะนำทริคในการฟาร์มเข็มฉีดยาให้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเล่น1รอบเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 2-4 นาทีผมเราจะได้เข็มฉีดยาเนี่ยเฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 40-100 เข็มต่อการเล่น1รอบเพราะฉะนั้นก็มาดูดีกว่าผมว่าวิธีการทำจะต้องทำยังไงกันบ้างแล้วก็มีวิธีไหนให้เราสามารถฟาร์มได้เร็วที่สุดก็ไปดูกันเลยโดยในช่วงแรกผมกิจกรรมตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันสบายๆนะเพราะเลเวล1ถึงเลเวล3เนี่ยมันใช้ไม่กี่เข็มนะแต่พอเข้าสู่เลเวล4และเลเวล5เมื่อไหร่เนี่ยสังเกตหนึ่งว่านาทีหนึ่งเนี่ยต้องใช้10เข็มถึงจะสามารถอัพ1ขั้นได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราเนี่ยจะอัพจากเลเวล4เลเวล5ได้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าต้องใช้เกือบพันกว่าเข็มเลยเพราะฉะนั้นเข็มฉีดยาก็เป็นอะไรที่ต้องใช้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่มีปืน AK-117 เมลดาแบบว่าครบเซตครับผมตัวปืนเนี่ยมันจะมีเซตพิเศษก็คือจะเพิ่มผลของตัวเข็มฉีดยาเนี่ยให้ได้มากขึ้น 50% ทำให้เราเนี่ยฟาร์มเข็มได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวโดยสำหรับวิธีการฟาร์มเข็มฉีดยาแบบรวดเร็วเนี่ยในตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีด้วยกันครับผมแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็จะแนะนำว่ามันจะมีแบบไหนบ้างสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกเลยว่าเราเนี่ยจะใช้วิธีไหนในการเล่นนะก็ไปดูกันมาเริ่มกับวิธีแรกครับผมที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็วิธีทำง่ายที่สุดก็ให้เราเนี่ยเลือกโหมดการเล่นแล้วก็เลือกเป็นโหมดเทรนนิ่ง AI ผมนี่ก็คือยิงกับบอทแต่ก่อนที่เราจะลงกับผมวิธีที่1เนี่ยอย่าลืมจัดเซตให้เรียบร้อยโดยวิธีการจัดเซตเนี่ยก็สามารถทำได้ตามที่พี่ลิงแนะนำเลยนะการใส่ปืนเนี่ยแนะนำว่าควรใส่ปืนที่สามารถยิงระยะไกลได้ดีก็คืออย่างเช่น AK-17 ปืน KN-24 หรือว่าปืนอย่าง HPI-3 ที่เป็นปืนเมตาปืนสาย AR เนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะโดยสิ่งที่เราเนี่ยควรใส่เลยผมก็คือตัวที่เราเนี่ยสามารถรีโหลดกระสุนเร็วขึ้นอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญมากต่อมากับการเซตเปิร์กก็ผมสีเขียวเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นตัวเก็บกระสุนจากศพเพราะว่าเวลาเราฆ่าบอทได้เนี่ยเราจะได้มีกระสุนยิงอย่างต่อเนื่องสีฟ้าแนะนำให้ใส่เป็นตัวเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูผมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเรียกสกอร์สติ๊กได้แบบรวดเร็วขึ้นและในส่วนของตัวสกอร์สติ๊กก็ผมถ้าเกิดว่าใครมีเหมือนพี่ลิงเนี่ยก็จัดตามได้เลยผมก็ให้ใส่ตัวเซนที่กันใส่ตัวคัสเตอร์สไตล์แล้วก็ใส่ตัวฮอเล็ก3อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะสามารถฆ่าบอทได้อย่างรวดเร็วในส่วนของตัวออเบเตอร์สกิลแนะนำว่าใส่เป็นตัวเดดแมชชีนนะผมเพราะว่าปืนนี้เนี่ยมันยิงบอทแป๊บเดียวตายผมแถมกระลูกกระสุนก็เยอะทำให้เราเนี่ยยิงแบบต่อเนื่องมากขึ้นกว่าเดิมโดยสำหรับเจ้าวิธีแรกนี้ผมก็ง่ายมากด้วยเงื่อนไขของการได้รับเข็มฉีดยาก็คือเมื่อฆ่าศัตรู1คนรวมทั้งกระทั่งที่เป็นบอทด้วยผมเราจะได้เข็มฉีดยามา1อันอันนี้ก็แน่นอนว่าเราต้องฆ่าศัตรูให้ได้เยอะที่สุดโดยเฉพาะบอทผมโดยการเล่นในโหมด A Training ของ AI บอทเนี่ยตาหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีคิวได้สูงสุดประมาณ50คิวผมแล้วก็บอทเนี่ยจะเกิดฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ก็ง่ายมากกับผมเพียงแค่ฆ่าบอทไปเรื่อยแล้วก็กดใช้งานสกอร์สติ๊กที่เป็นเซนที่กันคัสเตอร์สไตล์แล้วก็ฮอลเนี่ยใส่ศัตรูที่เป็นบอทเรื่อยๆผมพยายามฆ่าให้ได้เยอะที่สุดในการเล่นตาหนึ่งของผมถ้าเกิดว่าเป็นด่านเล็กๆอย่างด่านนี้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีก็จบแล้วแต่เกิดว่าเป็นด่านใหญ่หน่อยก็อาจจะใช้เวลา3นาทีโดยเราก็อาจจะเลือกตั้งป้อมผมในบริเวณที่เป็นจุดเกิดหน้าด้านของตัวบอทเพราะว่าบอทเกิดมาปุ๊บวิ่งมาจะโดนป้อมปืนเนี่ยยิงตายนั่นเองเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการฟาร์มแถมมีทางด้านฮอเล็กแล้วก็คัสเตอร์สไตล์เนี่ยคอยทำดาเมจใส่บอทรัวๆเลยผมก็เรียกได้ว่าบอทเกิดมาปุ๊บไม่เกิน5วินาทีก็จะตายเกิดแล้วก็ตายทำให้เราเนี่ยสามารถจบเกมเร็วจบเกมเร็วไม่พอฆ่าบอทเยอะเข็มฉีดยาของเราเนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วยเนาะโดยข้อดีของวิธีที่หนึ่งของผมก็คือผู้เล่นมือใหม่หรือว่าใครที่ไม่ค่อยเล่นเก่งหรือว่าไม่ชำนาญในการเล่นเนี่ยแน่นอนว่าวิธีนี้เนี่ยก็จะปั๊มเข็มฉีดยาได้แบบรวดเร็วมากผมตาหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40เข็มสูงสุดก็50เข็มถ้าเกิดว่าเรามีบัฟจากปืน AK-17 Legendary ก็อาจจะได้ถึง 70-80 ต่อ1รอบภายใน 2-3 นาทีเท่านั้นครับผมแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะได้เพียงแค่ตัวเข็มฉีดยาเท่านั้นครับผมในส่วนของตัวค่าพลังงานในการอัพเลเวลที่เพิ่มเลเวลเนี่ยเราจะไม่ได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นนอกรอบนะโดยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมครับผมก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยลงในโหมดนี้แล้วก็ฟาร์มเข็มฉีดยาให้ได้ประมาณสัก400-500อันพอได้ครบปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปเล่นเพื่อผ่านเข็มฉีดยาในโหมดของแบทเทิลรอยัลครับผมเพราะว่าในการที่เราจะแปลเปลี่ยนเข็มฉีดยาเป็นพลังงานได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นนาทีในโหมดของแบทเทิลรอยัลตานึงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20นาทีผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเบิร์นเข็มฉีดยาได้แบบรวดเร็วแล้วก็อาจจะเอาตัวของเราเนี่ยไปวิ่งเล่นหรือว่าไปเดินเล่นหรือว่าแอบไว้ในโหมดแบทเทิลรอยัลก็จะเป็นการผ่านพลังงานของตัวเข็มฉีดยาได้นั่นเองนะต่อมากับวิธีที่2ครับผมให้เราเนี่ยเล่นในด่านของทูนิเซียแล้วก็พยายามแรนดอมตัวด่านเนี่ยให้ได้ในโหมดของ ABC ครับผม
แต่ก่อนจะลงก็ผมเปิร์กที่เราเนี่ยควรใส่อยู่เหมือนเดิมก็คือเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูผมเพื่อเรียกการใช้งานของตัวสกอร์สติ๊กให้เร็วขึ้นและในส่วนของตัวสกอร์สติ๊กหลักๆที่ต้องใช้เนี่ยต้องใช้2อันนะผมก็คือตัวเซนที่กันแล้วก็ตัวฮอลเล็กอันนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากในการทำวิธีนี้เอาล่ะคราวนี้เรามาอธิบายกันดีกว่าว่าทำไมถึงต้องเป็นด่านทูนิเซียผมเพราะว่าตัวเควสเนี่ยจะมีเพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับด่านทูนิเซียจากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นโหมดอื่นคิวเนี่ยก็อาจจะได้เข็มฉีดยา1อันต่อ1คิวแต่ถ้าเป็นด่านนี้เราจะได้1คิวก็จะได้เข็มฉีดยา2ชิ้นด้วยกันผมก็ทำให้เราเนี่ยสามารถลงได้เร็วขึ้นแล้วก็สาเหตุที่เป็นโหมด ABC เพราะว่าโหมด ABC มันไม่จำกัดการคิวผมทำให้เราสามารถคิวอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้นบวกกับสกอร์สติ๊กผมที่เป็นป้อมปืนแล้วก็ตัวฮอลเล็กเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราเนี่ยจะเอามาช่วยในการป้องกันฐานผมก็คือเราอาจจะเลือกที่จะวางป้อมปืนไว้จุด A แล้วก็เอาตัวฮอลเล็กเนี่ยโยนไว้จุด C เป็นจุดเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูที่เป็นบอทส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเห็นบ่อยมากในช่วงนี้เพราะคนส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นในโหมดของ MP ที่เป็นโหมดทีมเดสแมทเพื่อทำเควสมากกว่าใช่ไหมเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ป้อมปืนป้องกันทั้ง2จุดได้ในเวลาเดียวกันทำให้บอทเนี่ยไม่สามารถยึดได้แถมตอนที่บอทจะเดินมายึดก็โดนป้อมปืนเหล่านี้เนี่ยยิงตายแล้วก็สามารถฆ่าคิวได้แบบรัวๆแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นสำหรับข้อดีของวิธีนี้ผมหลักๆก็คือแต้มในการได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมตานึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีก็จะได้แต้มเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-80 แต้มหรือเกิดว่าเร็วหน่อยก็อาจจะถึง100แต้มได้เลยนะสำหรับคนที่มีเพิ่ม EXP ของตัวโบนัสนะแต่ข้อเสียหลักๆก็คือด้วยวิธีนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันก็คือเราต้องเก็บสกอร์ให้ได้ป้อมปืนกับเฮลิคอปเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ฝีมือในการทำเควสนิดนึงนะก็คือห้ามตายจนกว่าจะสามารถเก็บของได้ครบแล้วก็วิธีที่3วิธีสุดท้ายผมกับเล่นในโหมดใหม่ล่าสุดกับโหมด Attack of the Undead อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะฟาร์มในส่วนตัวเข็มฉีดยาได้เยอะที่สุดจากการเล่นในทุกโหมดดูคำแนะนำเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าจะเล่นด้วยวิธีที่3เนี่ยปืนที่เราควรเอาไปเนี่ยควรเป็นปืนตระกูลสาย AR ผมที่ยิงระยะกลางถึงระยะไกลได้อย่างแม่นยำหน่อยก็จะมี AK17HBR-A3 KN44 ซึ่งปืนพวกนี้เนี่ยเป็นปืนที่ยิงไกลได้ดีแม่นยำและดาเมจค่อนข้างสูงก็แนะนำว่าให้เอาปืนเหล่านี้ไปนะแล้วต่อมาสำหรับการเลือกทักษะครับผมอันนี้ค่อนข้างบังคับเลยว่าต้องใช้ตัวเซนที่กันนะเพราะว่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถฆ่าพวกผีได้บ่อยขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเยอะก็เยอะขึ้นโดยสำหรับเทคนิคในการใช้วิธีนี้ในการฟาร์มเข็มครับผมก็คือจุดที่เราจะยืนเนี่ยพี่ลิงแนะนำว่าควรเป็นทางที่โล่งแล้วก็เห็นศัตรูได้ในระยะไกลผมแล้วก็สาเหตุหลักๆที่ควรจะเป็นที่โล่งก็เพราะว่าพอซอมบี้เดินมาเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่โล่งเราจะสามารถเห็นซอมบี้ได้ค่อนข้างเร็วหรือว่าเห็นพวกผีได้เร็วเราเนี่ยก็สามารถฆ่าผีได้ในระยะไกลคือกว่าจะเดินมาถึงเราเนี่ยแน่นอนว่าก็โดนเรายิงตายก่อนนะผมบวกกับการใช้ในส่วนตัวระเบิดวางดักหรือว่าอุดทางที่ผีอาจจะเดินมาก็ได้ช่วยทำให้เราเนี่ยเซฟมากขึ้นและพอเราฆ่าสักพักนึงเนี่ยตัวป้อมปืนของเราเนี่ยกดใช้งานได้เมื่อไหร่ก็ใช้ป้อมปืนในการอุดเอาไว้ผีเนี่ยก็จะไม่กล้าเดินเข้ามาถึงแม้จะเดินเข้ามาก็จะโดนป้อมปืนเนี่ยยิงแล้วก็ตายในที่สุดผมอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวิธีนี้ต้องใช้เทคนิคนิดนึงครับผมอาจจะต้องฝึกบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นนิดนึงผมถ้าเกิดว่าใครที่สามารถทำได้อยู่จนกระทั่งคนสุดท้ายได้แล้วผีมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราฆ่าเรื่อยๆเนี่ย1คิวต่อผีเนี่ยเราจะได้เข็มฉีดยา2อันและโหมดนี้ไม่จำกัดในเรื่องของการคิวเพราะฉะนั้นตานึงถ้าใครที่มีฝีมือมากพอเอาไปเลย100เข็มแบบชิลๆแล้วก็อีซี่นะเอาล่ะมาดูข้อดีกันก่อนนะผมด้วยวิธีนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มเข็มได้แบบโคตรเยอะมากๆเลยผมในปริมาณที่สั้นแล้วก็เวลาที่รวดเร็วแต่ข้อเสียหลักๆก็คือวิธีนี้เนี่ยต้องใช้เทคนิคในการเล่นที่เยอะนิดนึงครับผมก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำหน่อยและก็คือในบางตาเนี่ยถ้าเกิดว่าตานั้นเนี่ยผีเนี่ยมีไม่เยอะเราก็อาจจะฟาร์มได้ค่อนข้างน้อยผมก็เป็นข้อเสียของการทำวิธีนะและด้วยตัวด่านของโหมดนี้ผมจะมีอยู่ทั้งหมด5ด่านด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็จะมาแนะนำจุดบางจุดที่แนะนำในการฟาร์มกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละด่านจะมีจุดไหนที่น่าฟาร์มกันบ้างถ้าเกิดว่าเป็นด่านซัมมิทเนี่ยจุดที่พี่ลิงแนะนำเนี่ยก็คือบริเวณตรงจุดเกิดตรงนี้เลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่โล่งที่เราเห็นศัตรูได้ก่อนเราก็สามารถยิงฆ่าศัตรูได้จากระยะไกลผมเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเพลย์เซฟแถมถ้าเกิดว่าศัตรูจะโยนมีดมาเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมีพื้นที่ในการวิ่งหลบถ้ามีเพื่อนสัก2คนช่วยกันวางป้อมปืนด้านหนึ่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็แทบจะอุดทางซอมบี้เกือบ 100% เลยซอมบี้ก็แทบจะเดินมาหาเราไม่ได้เลยต่อมากับด่าน Stand Off ด่านนี้เนี่ยจุดเกิดก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีกันนะผมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งโดยตรงเลยแล้วก็สามารถใช้ระเบิดในการอุดพื้นที่ที่เป็นทางเล็กๆด้านขวามือได้แล้วป้อมปืนของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามี2คนช่วยกันตั้งเนี่ยคือศัตรูก็แทบจะบุกเข้ามายากอีกเหมือนกันนะผมก็ใช้วิธีในการจุกอยู่หลังป้อมปืนเพราะว่าป้อมปืนสามารถที่จะบังมีดที่โยนมาได้เหมือนกันนะก็แน่นอนว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการตามเพราะศัตรูก็จะเห็นเราง่ายและศัตรูเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นผีเนี่ยในการหลบค่อนข้างน้อยนะก็เพิ่มโอกาสในการที่เราจะฆ่าได้มากขึ้นนะ
แต่เอาจริงๆเนี่ยก็ยังมีหลายจุดที่น่าสนใจเหมือนกันผมก็อยู่ที่เพื่อนแล้วว่าเราเนี่ยจะชอบในการเลือกจุดไหนนะเพราะแต่ละด่านเนี่ยก็มีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่แตกต่างกันนะและต่อมากับด่านคราชด่านนี้เนี่ยจะมีจุดนึงค่อนข้างน่าสนใจผมก็คือบริเวณที่อยู่ตึกกลางตรงนี้เนี่ยมันจะมีรั้วเนี่ยล้อมรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผีเนี่ยจะไม่สามารถโยนมีดทะลุรั้วมาได้ยกเว้นนอกจากเขาจะโยนแล้วก็เด้งกำแพงเข้ามาผมโดยการเล่นเนี่ยเราก็สามารถวางป้อมปืนปิดไว้ที่ด้านหน้าได้เลยถ้ามีสัก2คนเนี่ยวางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยปิดทางยังไงผีก็เดินเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถฟาร์มได้แบบง่ายๆเลยสำหรับคนที่เป็นมนุษย์แล้วอยากจะฟาร์มแต้มเยอะๆนะและที่คงอีกจุดนึงของจุดนี้ผมก็คือบริเวณที่มันเป็นรั้วเนี่ยปืนสามารถยิงทะลุออกไปได้ครับผมโอ้โหเรียกว่าจุดนี้สบายมากเลยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือพื้นที่มันค่อนข้างแคบผมถ้าเกิดว่ากระจุกกระจุกกันอยู่เยอะจนเกินไปเนี่ยก็แน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผีจะทะลุมาเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะก็ต้องระวังในเรื่องของการยึดจุดนี้นิดนึงแล้วต่อมากับด่านเรชด่านนี้จุดที่แนะนำเนี่ยก็เป็นบริเวณทางขึ้นข้างบนตรงจุดนี้ที่พี่ลิงยืนอยู่ผมป้อมปืนที่วางดักก็จะมีอยู่2จุดหลักๆก็คือทางขึ้นที่ซอมบี้เนี่ยจะเดินขึ้นมาข้างบนเพราะว่าทางนี้เนี่ยซอมบี้มันต้องเดินขึ้นมาเท่านี้เท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นมาหาเราได้หรืออีกทางนึงก็คือวางป้อมปืนในบริเวณที่เป็นตัวหน้าต่างถ้าเกิดว่าซอมบี้จะโยนมีดเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องโดนป้อมปืนที่เราวางไว้เนี่ยยิงใส่อีกเหมือนกันจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากผมในการที่จะสามารถปาล์มพวกผีได้แบบรัวๆนะเพราะว่าปิดได้ทั้งทางขึ้นแล้วก็ปิดได้ทั้งทางที่ศัตรูเนี่ยจะปาล์มมีดขึ้นมานั่นเองนะและสำหรับด่านสุดท้ายกับผมกับด่านไมร่าสุดทูนิเซียโดยจุดที่เราจะควรตั้งแคมป์เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นจุดขั้นบนสุดของตัวแผนที่ผมเพราะว่ามันจะมีทางที่เรียกว่าโล่งยาวเลยแล้วก็จะมีทางเข้าอยู่ประมาณ3ทางด้วยกันผมตามนี้เลยนะก็แน่นอนว่าเราถ้าเกิดมีเพื่อนมาเยอะๆก็อาจจะตั้งป้อมปืนดักกันคนละด้านก็ได้แล้วก็โยนระเบิดอุดเอาไว้ก็ได้เหมือนกันจุดนี้ข้อดีก็คือเราเนี่ยสามารถถึงศัตรูได้ก่อนทำให้เราเนี่ยสามารถยิงพวกผีได้ก่อนและผีเนี่ยก็จะตายแบบเร็วมากผมพอระวังป้อมปืนอุดหมดทุกทางครบเนี่ยคือผีเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสในการเดินมาหาเราได้อาจจะมีเราต้องระวังนิดนึงก็คือในจังหวะที่ผีเนี่ยปามีดเข้ามาเราอาจจะต้องวิ่งซิกแซกแล้วก็เดินหลบให้ได้นิดนึงเท่านั้นเองแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับเทคนิคเพิ่มเติมทั้งหมดในการปาไอเทมเขียนชิ้นยาในการทำภารกิจตัวใหม่และเหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกับผมก็ไปแล้ว